ี้3 B ก็อยู่กันหน้าเวโลเพสโซค่ะร้านนี้เป็นอีกร้านหนึ่งที่กล้วยเนี่ยผ่านไปผ่านมาบ่อยมากแล้วคือแบบอยากเข้ามากเลยเพราะว่าสะดุดตากับการแต่งร้านของที่นี่มากๆเลยและคิดว่าใครที่เป็นคนชอบปั่นจักรยานนะคะก็จะต้องชอบที่นี่แน่ๆเลยแล้วอีกอย่างนึงคืออะไรรู้ไหมเมนูสะดุดตามากเลยวันนี้ก็เลยจะพามาลองความอร่อยที่นี่กันค่ะตามเข้ามาเลยนี่แหละค่ะแล้วตอนนี้เราก็นั่งกันอยู่ในเวโลโพเซอร์ค่ะเข้ามานะคะก็บรรยากาศน่านั่งมากเลยขอบอกว่าทุกอย่างที่ร้านอย่างเก้าอี้นั่งเนี่ยค่ะกิ๊บเก๋มากเลยเขาก็แต่งเป็นแบบเป็นล้อจักรยานอะแผนไปทางนู้นเลยค่ะนู่นเห็นไหมคะเขาก็เอาเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ปุ๋มแผนจักรยานแผนจักรยานกับที่นั่งมาแต่งหรือแม้กระทั่งแบบแชเดเลียแชเดเลียครับการตกแต่งร้านของที่นี่นะคะทุกอย่างจะเกี่ยวกับจักรยานหมดเลยค่ะเชื่อว่าใครที่แบบเป็นสิงจักรยานรับรองเลยว่าต้องชอบร้านนี้แน่ๆและหรือว่าถ้าเกิดไม่อยากจะนั่งข้างในร้านเขายังมีโซนข้างหน้าค่ะเป็นโซนเอาท์ดอร์นะคะสามารถนั่งชิลๆได้อีกที่นึงด้วยค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับน้องโมค่ะน้องโมเป็นเจ้าของร้านเวโลเพโซค่ะอยากจะรู้ว่าที่มาของร้านนะคะทำไมถึงแบบตกแต่งด้วยจักรยานนะคะก็ตอนที่เริ่มทำร้านนะคะช่วงนั้นมันเป็นเทรนไบค์ฟอร์มัมพอดีค่ะก็ทุกอย่างตอนนั้นก็เห็นเป็นจักรยานเลยไปหมดแล้วก็ทั้งบ้านทั้งพ่อทั้งแม่อะไรก็ชอบปั่นจักรยานหมดเลยเมนูของทางร้านนี่ได้ข่าวว่าน้องโมก็เป็นคนคิดเองด้วยก็ด้วยค่ะแล้วก็ช่วยกันคิดกับพี่สาวด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเลยใช่ค่ะไม่เหมือนที่อื่นแล้วน้องโมมีเมนูอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านที่อยากจะแนะนำไหมคะก็ตอนนี้ก็จะเป็นที่ออกใหม่ก็คือจะชื่อเมนูคู่ครองเมนูคู่ครองเป็นเมนูมะม่วงค่ะค่ะก็เป็นตัวโทสต์แล้วก็มีไอติมไอติมเราทำเองเป็นไอติมมะม่วงกับกะทิอัญชันแล้วก็เป็นโทสต์ข้างในก็เป็นไส้ลาวากะทิอัญชันอันนี้ค่ะน่าลองมากเลยจะมาแบบว่าว่ามันอร่อยเด็ดแค่ไหนค่ะเอาความจริงเลยนะคะได้เลยเอาความจริงอุ้ยทีสามบีเอาความจริงอยู่แล้วค่ะได้ค่ะค่ะถ้าไงวันนี้ขอบคุณน้องโมมากๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วสำหรับเมนูนี้นะคะชีสวาฟค่ะก็จะเป็นแฮมชีสแล้วก็วาฟเฟิลค่ะส่วนซอสที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็นทาวเซนสลัดค่ะเหมาะสำหรับที่จะเป็นแบบเมนูแบบบลันช์อะเป็นบลันช์นะคะพี่บิวรู้จักบลันช์ไหมคะแป้งวาฟเฟิลของหอมมากเลยค่ะจะบอกว่ากินกับทาวเซนสลัดเนี่ยอร่อยมากเลยแล้วผมว่าเนื้อวาฟเฟิลเขาอะค่ะจะมีความกรอบนอกแล้วก็นุ่มในและที่สำคัญคือหอมค่ะหอมเข้ากันกับตัวแฮมแล้วก็ตัวชีสมากเมนูกาแฟแบบนี้ครับคุณกล้วยไปไม่รอดแน่นอนครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นผมเท่านั้นนะอันนี้คือเมนูเวโลคิวครับก็จะเป็นกาแฟที่เป็นน้ำแข็งแบบนี้ครับเขาก็จะให้นมเรามาด้วยเป็นนมปรุงรสแล้วนะฮะหลังจากนั้นครับเราก็เอานมเติมลงไปครับตามความเข้มที่เราต้องการจะทานนี่แบบนี้ใครอยากได้ให้ละลายเยอะๆเข้มๆก็รอไว้ให้นานอีกนิดนึงครับนี่เดี๋ยวลองชิมแบบนี้เลยช้อนให้คนด้วยเฮ้ยกาแฟหอมมากบ่ายๆนี้ครับได้อย่างนี้สดชื่นมากฮะและนี่เลยค่ะตอนนี้เมนูที่เรารอคอยมาถึงแล้วคือพี่บูมคือถ้าเกิดว่าอยากให้ได้กลิ่นออกไปทางลำโพงมากเลยเพราะว่าหอมมะม่วงมากเลยนี่นะคะเมนูนี้เชื่อไหมว่าโฮมเมดทั้งชุดยกเว้นมะม่วงอย่างเดียวที่ไม่ได้ปลูกเองนี่แหละค่ะมาดูกันก่อนเลยข้าวเหนียวทางร้านก็นึ่งเองแครกเกอร์ก็เป็นของทางร้านทำเองไอติมค่ะไอติมมะม่วงและไอติมอัญชันเป็นไอติมโฮมเมดของทางร้านอีกเหมือนกันแล้วคือจะบอกว่าที่เด็ดคืออะไรรู้ไหมข้างในค่ะข้างในข้างในมีลาวาซึ่งลาวาเนี่ยเป็นน้ำกะทิน้ำกะทิอัญชันค่ะซึ่งเป็นสูตรเด็ดของทางร้านเลยนี่ค่ะเห็นไหมคะ
ยังไม่พูดยังไม่พูดขอลองชิมให้หมดไอติมมะม่วงอร่อยมากไอติมมะม่วงอร่อยมากข้าวเหนียวนุ่มมากข้าวเหนียวนุ่มมากพี่บุ๋มพี่บุ๋มเก็บน้ำลายนิดนึงค่ะปาดกับปาดยังไม่ได้ลองโทสอ่ะลองโทสก่อนนะเรียกว่าใช้มือดีกว่าค่ะรู้เลยว่าตอนนี้ปากเหลอมากค่ะพี่บูมน้ำลาวจริงจะบอกว่าน้ำกะทิลาวาของที่นี่นะคะกินเข้ากันกับโทสที่เขาจัดมารสชาติดีมากคือมันไม่หวานเกินไปมันไม่หวานเลี่ยนค่ะอยากให้มาลองอยากให้มาลองเมนูนี้ต้องทานคู่กับมะม่วงสมูทตี้ค่ะเราจะหื้อทุกอย่างเลยเพราะว่าอร่อยอร่อยนี่คือเพลินมากครับกับสมูทตี้มะม่วง ไม่พี่บูมเพราะว่าสมูทตี้ที่นี่ค่ะเมื่อกี้แบบดูดไปแล้วมันแบบเฮ้ยเราแอบคิดอะว่าแบบเฮ้ยเขาใช้มะม่วงกี่ลูกอะเพราะแบบคือแต่ละคำที่มันดูดอะมันคือแบบเหมือนดูดเนื้อมะม่วงเนาะใช่มันคือเหมือนดูดเนื้อมะม่วงอ่ะให้ดูให้ดูตรงแก้วครับเห็นไหมใช่คือปักคนให้ดูเลยครับเราเห็นข้างแก้วเนี่ยเนี่ยเป็นเนื้อมะม่วงนะครับเลยจะบอกว่ามันไม่เหมือนกับหลายๆที่อ่ะเนาะที่จะใช้แค่กลิ่นมะม่วงแล้วก็มะม่วงไม่กี่ชิ้นโปะหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ที่นี่อ่ะพอดูดเข้าไปแล้วคือแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แบบน้ำแข็งล้วนๆอะไรอย่างเงี้ยคือดูดแล้วมันแบบรับรู้ได้ถึงว่าแบบมะม่วงลูกหนึ่งสองลูกสามลูกพอไหมอ่ะกับเมนูนี้ฟินฟินอลังการมากเลยกับเมนูนี้คือจะบอกว่าเมนูนี้ไม่มีที่ไหนเลยนะต้องมากินที่เวโลเพสโซที่เดียวค่ะเมนูนี้ก็คือช็อกโกชีสเค้กค่ะแล้วชีสเค้กไปไหนชีสเค้กอยู่ไหนชีสเค้กปั่นรวมกับช็อกโกแลตมาเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันยังไงดีพี่ภูมิดูดเลยครับดูดเลยใช่ไหมคะช็อกโกแลตเขาแบบเกรดพรีเมียมมากอะดูดแล้วแบบเข้มข้นมากคือใครที่ชอบช็อกโกแลตนะคะบอกเลยว่าเมนูนี้ต้องลองนี่เลยค่ะตอนนี้ก็มาถึงเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะนี่เวลโลดีริมค่ะเราเห็นว่ามันเป็นชั้นๆด้วยเนาะใช่ค่ะข้างบนนะคะก็สีฟ้าจะเป็นบลูฮาวายค่ะสีเขียวเป็นกีวีค่ะสีเหลืองแน่นอนว่าต้องเป็นมะม่วงค่ะและสุดท้ายก็จะเป็นสตรอเบอรี่ค่ะพี่บุ้มกินแล้วเหมือนเราจะแบบเดินไปในสวนผลไม้ไม่ใช่ เขาบอกว่าเวลโลดีมกินแล้วเหมือนแบบว่าได้ขึ้นสวรรค์อะไรอย่างนี้หรือเปล่านี่ไงเหมือนปั่นจักรยานชมสวนผลไม้ครับคือเรารู้แล้วว่าทำไมเขาถึงบอกว่าเป็นเวโรดีมมันฟินอ่ะมันบอกว่ารสชาติมันไม่เหมือนกับที่เคยกินมาค่ะเออสดชื่นมากค่ะแก้วนี้ซิกเนเจอร์ของทางร้านเวโรแล้ววันนี้นะจะบอกว่าอิ่มมากๆแล้วอร่อยมากๆเลยกับเวโรเพสโซค่ะเห็นร้านเล็กๆอย่างนี้แต่ความอร่อยและคุณภาพล้นจานทุกจานค่ะและสำหรับใครที่อยากจะมาอิ่มอร่อยแบบที่ 3B ในวันนี้นะคะ Velo Peso ค่ะอยู่ถนนทหารอยู่ติดกับ Top World ค่ะร้านเปิดให้บริการทุกวันค่ะ 8:30 ถึง 2:00 นั่งยาวๆกันไปได้เลยค่ะ Velo Peso ค่ะ